ดีครับสวัสดีคุณด้วยนะครับผม Hi everyone it's the best day เจอกันอีกแล้วนะครับผมกับในวันนี้วันนี้เราแต่งตัวมาสีแดงนะครับผมเพราะเรามีความร้อนแรง2วงเราจะมา react Perfect กับ For Eve กันแต่ Perfect คืออีกคลิปนึงนะครับซึ่งในวันนี้ครับผม For Eve comeback แล้วกับเพลงหยดน้ำตาซึ่งเพลงนี้นะครับน่าจะเป็นเพลงแบบโปรเจกต์พิเศษนะครับผมคล้ายแบบฟีลแบบสเปเชียลเพราะว่าไม่ได้ลงแอคหลักของโซโซ่นะครับผมแต่ว่าลงในแอคของ For Eve เองซึ่งเพลงอะชื่อว่าเพลงหยดน้ำตาซึ่งตอนที่เราดูทีเซอร์หรือว่าดูแบบว่ารูปโปสเตอร์นะเรามีความรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นฟีลแบบว่าเฮ้ยสาวเจ้าน้ำตาเศร้าร้องไห้แบบสะบัดอยากรู้ป่าวว่าจะมาแนวไหนอยากรู้มันก็ต้องไปแล้วนะ3 2 1รีแอคกันเลยไป For Eve อุ๊ยทำไมมูดมันดูไม่เหมือนเพลงเศร้าเลยอะตาอมกูยิ้มแฉ่งมากเอ้าเศร้าแล้วนี่มึงกูปอบมูดไม่ทันมูดเศร้าเศร้าจริงเฮ้ยเพลงเศร้าเฉยคิดเต้าโอ้ยจูลินแล้วหนูมาเศร้าทำไมเอ้าชุดเดินทะเลหนูเป็นแบบนี้เหรออายลูกกูเห็นหน้ากูสีแจ่มแจ้งเลยโอ้ยเป็นฟิลแบบเพลงเศร้าแบบนี้เลยอ่ะกูเสียงไม้แบบใส่กิ้งเลยโอ้ยเอ็งรวยของฉันจำพันกับฟ้าสลับกันตลอดเลยอะมันกลายเป็นเพลงเศร้าแบบเต็มสตรีมเลยอะโอ้ยพ่อหนุ่มคนนี้หนูนอกใจอยู่กับมีเหรอโอ้ยประหลาดมากของฉันชอบบีบประมาณนี้จ้ะหนูจะร้องไห้อุ้ยมุมนี้ทะเลสวยนะน้องผู้ชายคนนี้แสดงดีนะงานสายตาก็ดีมากเลยตั้งแต่ในซีรีส์ล่ะตั้งแต่แบบในหนังอย่าบอกนะว่าทั้ง7คนหนูรักผู้ชายคนเดียวกันหรอแปลว่าไอ้หนุ่มคนนี้เป็นคนเลวอ่ะดิอีเหี้ยมีเมนกับคุณบนฟ้าคุณกินเต้าไม่มือเป็นแบบแห่เลยอ่ะแสดงดีมากเลยอ่ะทำไมตาน้องไปแบบนั้นอ่ะจบไปแล้วนะครับผมกับเพลงหยดน้ำตาคือตอนเราฟังเพลงอ่ะฟิลเหมือนแบบไอ้นี่มากเลยนะเหมือนแบบการให้กำลังใจเนาะไม่ใช่ให้กำลังใจแบบเพื่อนนะเป็นเหมือนกับการให้กำลังใจตัวเองประมาณแบบว่าหยดน้ำตาไหลช้าลงหน่อยได้ไหมคือเขาอยู่ไกลมากถามว่าอยู่ไกลขนาดไหน
ต่างดาวคือตอนแรกที่ดู MV เนี่ยคือเราอ่ะแค่สงสัยว่าเฮ้ยทำไมถึงตาของน้องผู้ชายอ่ะเป็นแบบนั้นแต่พอมันเจอกับฉากตรงนู้นตรงนี้ครับผมก็คืออีซีที่แบบว่าแมงกะพรุนอยู่บนฟ้าเราก็เลยเก็ตแล้วว่ามันไปลิงก์กับช่วงแรกที่ว่าเฮ้ยทำไมมีแมงกะพรุนอยู่บนฟ้าในตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยเราจะใส่เป็นงานอาร์ตหรือเปล่าแต่ไม่เลยคือเขาใส่ให้มันดูเป็นเหมือนกับคล้ายแบบจักรวาลรู้เห็นตัวนี้ไหมที่โจลินถือคริสตัลอยู่อีตัวนี้ตอนแรกผมคิดว่าเป็นอะไรรู้ไหมผมคิดว่ามันคือหยดน้ำตาเวลาผู้หญิงร้องไห้ขึ้นมาทุกคนมันเป็นสีขาวใช่ไหมครับผมแล้วมีการ์ตูนบางเรื่องเวลาผู้หญิงร้องไห้น้ำตาจะเป็นเพชรซึ่งตรงนี้คือโจลินถือเพชรอยู่ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการที่น้องถือเพชรตัวนี้อยู่แปลว่าน้องกำลังเศร้าอยู่ทุกครั้งที่ถือคือน้องเศร้าอยู่ตลอดเวลาแล้วผมชอบตัวนี้นะคือเพื่อนทั้ง6คนน่ะคอยพยายามบอกคือตอนแรกที่ผมดูอ่ะผมคิดว่าทั้ง7คนน่ะเขารักผู้ชายคนเดียวกันแต่เปล่าเลยครับคือโจลินน่ะมีผู้ชายอยู่คนนึงและเพื่อนทั้ง6คนเนี่ยพยายามทำให้เขาเนี่ย move on เพราะว่าเขาอยู่กับเราไม่ได้เขาอยู่แสนไกลไกลแบบไกลที่หมายซึ่งเพลงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเอาไปลิงก์กับช่วงเพลงแรกคือเพลงอู้หลาลากับเพลงของบูตี้บอบหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีจักรวาลที่เป็นดวงจันทร์ใช่ไหมฮะซึ่งโฟร์ทีฟกับแอดลาร์ดจะมีสิ่งที่แบบคล้ายกันก็คือชอบไปนอกอวกาศอย่างแอดลาร์ดเนี่ยเคยแบบว่าเพลงเดบิวต์ของแกเนี่ยก็แบบฟิลเหมือนแบบมาดาวดวงใหม่มาแบบสร้างดาวดวงใหม่สร้างความสุขใช่ไหมซึ่งตรงนี้นะครับโฟร์ทีฟฮะเพลงที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็คือเพลงแจ็คพอตใช่ไหมอีตรงนั้นน่ะก็เป็นฟิลเหมือนแบบว่าออกตามล่าดาวเหมือนกันไปเจอดาวดวงแรกอีฟกับอดัมซึ่งอีตรงเนี้ยก็เป็นฟิลแบบต่างดาวโจลินเนี่ยรักกับมนุษย์ต่างดาวอีกดาวนึงซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจให้มันทำเป็นแบบจักรวาลเดียวกันไหมหรือโซโซแกชอบแบบคอนเซ็ปต์มนุษย์ต่างดาวขึ้นต่อมาครับโทนภาพตรงนี้คืออีตรงเนี้ยเมมเบอร์ใส่ชุดไม่เหมือนกันเลยเป็นคนละทิศคนละทางผมคิดถึงอะไรรู้ไหมตัวแทนดวงจันทร์สนองทันแกเองเซเลอร์มูนเซเลอร์มูนนะทุกคนถ้าเป็นตามฉบับแบบของมังงะเลยนะมันเศร้ามันคลาน้ำตาเว้ยมันไม่เหมือนภาคอนิเมะนะที่มันแบบเฮฮาแบบเพื่อหญิงพลังหญิงซึ่งอีตรงเนี้ยเขาอาจจะได้คอนเซ็ปต์มาจากแบบเซเลอร์มูนก็ได้ซึ่งผมไม่รู้งานอาร์ตเพลงนี้คือเยอะอยู่นะทุกคนแต่ที่ความมันเป็นเพลงแบบสเปเชียลเนาะไม่ใช่เพลงคัมแบ็กก็จะทำให้แบบโลเคชั่นอ่ะไม่ได้มีเยอะมากก็อยู่ที่ทะเลนะครับผมจบไปแล้วนะครับผมกับเพลงหยดถ้าใครอยากจะฟังนะครับก็ไปฟังได้ใน YouTube นะครับในสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนถ้าใครมีเพลงไหนอยากจะแนะนำให้เรีแอคชั่นนะฮะก็พิมพ์ทางด้านล่างนั่นเลยในสำหรับวันนี้ขอ See you again tomorrow's กับพีนะฮะบ๊ายบาย